บอลไอตัวนี้นี่คือลูกกระจอกกูเลยนะครับพี่ได้นะผมพอรู้อยู่ส่วนคนนี้คือเพชรที่กูเชื่อมือที่สุดมีฝีมือมีของพร้อมกูไม่ได้อวยสะอายเลยกูแค่บอกว่าไอบอลมันใช้งานอะไรมึงได้บ้างเฉียดแค่มันไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องนะแค่บอลน่ะมานำพวกมึงได้ครับกูบอกไว้ก่อนพวกพร้อมเดี๋ยวเป็นพวกพร้อมกูบอกไว้ก่อนว่าอีกไม่นาน JK จะมีศึกใหญ่เฮ้ยมึงใครจอร์ได้มาจาก DG หรือมาจากบังอาพี่มาจากบังครับโอ้โหถูกถูกถูกซะด้วยแม่พูดคำพี่มาคำเดียวกูรู้เลยล่ะคนแก๊งเป็นไงไอ้เหี้ยใครอ่ะใครอ่ะดีจะไม่พี่ดีใช่ไหมครับพี่พูดอะไรเกรงใจคอสบวกสามผมนิดนึงพี่โอ้โหพี่โอ้ยเหี้ยดับอีกยาวภาระล้วนๆแหมประโยชน์ไม่มีอันนี้จอร์ดนครบาลแนะนำตัวเฮ้ยไอ้จอร์ดแล้วมันอยู่ในแก๊งได้ไงอ่ะไล่คนครับออกตัวก่อนตัวนี้เพชรยิมเบเพชรกูเองฝีมือดีฝีมือดีขยันตีไอ้ตีครับลุงอีกคนนึงคือเจ๊มาม่าเจ๊มาม่าถามจริงลุงเอาละเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่เจ๊แล้วดิมันบอกเป็นเฮียแล้วกูเจอล่าสุดอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจ๊เขาเป็นเฮียลุงครับอันนี้คือลุงพิจารณาแล้วถูกต้องไหมในคนไม่นี้เด็กๆฝึกงานฝึกงานเฉยๆยังไม่ได้เข้าตีทุกคนที่มาตอนนี้ไม่มีใครได้เข้าเลยฝึกก่อนใช่ให้มันใส่ JK สีขาว JK สีขาวตัวฝึกกูให้ไอ้บอลเป็นคนดูแลเด็กใหม่4คนระยำล้วนตัวนำนี่ระยำกว่าด้วยเอาจะให้ลุงเรียกจ๊ะให้คนขอถ่ายนิดนึงเป็นเจ๊แล้วหรอเป็นแนวใหม่ฉันสามารถโดนน้ำเย็นก็เป็นแบบไหนบอกเป็นเฮียวันนั้นเอาก็ทัดวันนั้นโดนน้ำร้อนมึงมาอยู่กูดีกว่าฮะอยู่เลยเหรอกูชวนแค่ครั้งเดียวแล้วกูก็จะไม่ชวนอีกอ้าวเอาจริงหรือเปล่าจริงจริงอ่ะฉันมาเลยดิตอนนี้ฉันออกกับเสาร์อาทิตย์เลยฉันโดนเล็มไอ้นี่อยู่ด้วยตอนนี้งั้นมึงก็ไปออกกับเสาร์อาทิตย์เลยไปออกเลยเหรอหัวหน้าแก๊งไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยงั้นมึงก็ออกมาเลยเอ้ามึงก็บอกว่าผมออกไอ้เหี้ยอ่ะเขามีสิทธิ์อะไรมาสั่งมึงให้อยู่แก๊งต่อถ้ามึงโดนจบโลเดี๋ยวกูปกป้องเองพูดแล้วนะก็ไปเป็นเด็กฝึกงานไก่พวกนั้นอ่ะไปเป็นเด็กฝึกงานต้องเป็นตอนนี้เลยเหรอใช่ตอนแล้วจำนวนคนกูมันน้อยเกินไปไงให้เป็นเจ๊หรือเป็นเฮียมึงจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะมึงอ่ะเอาที่ไม่เหนื่อยอ่ะห้ามพาหญิงเข้าบ้านพอถ้าจะเป็นเจ๊ก็ไปห้องน้ำสามนะหนุ่มเยอะชอบเลยจะไปเคลียร์ก่อนไงเจ๊ไปเคลียร์เคลียร์ก่อนแบบว่าให้แบบไม่มีลูกไม่มีอะไรแล้วให้มันจบสิ้นกับผู้หญิงอ่ะเอางี้อันนี้เป็นเฮียเลยกับผู้หญิงนะผมเฉยๆไม่เขาอ่ะให้เจ๊ไปทบทวนก่อนมาทบทวนแล้วพรุ่งนี้ถ้ามาก็มาเลยพรุ่งนี้นี่คือผมเข้ามาผมต้องแบบไปประมูลในอยู่ในกลุ่มแล้วมึงรอแป๊บไอ้จิมเบย์อ่ะมันมีตังค์ใช่ไหมมันมาถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมซื้อรถเลยได้ไหมครับซื้อรถที่อะไรมันเหมือนแบบว่ามันก็อยากทำงานเต็มที่มันก็จะซื้อแท็กแต่ว่ามันอยากได้รถประมูลคือมันมีตังประมาณ15ล้านบวกแล้วมันอยากได้รถประมูลมันก็เลยถามว่าอย่างนี้ผมต้องประมูลด้วยตัวเองหรือว่าต้องนาม JK ครับต้องนามเราเท่านั้นแต่กูประมูลให้โอเคแต่ถ้ามันอยู่ในนี้มันไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วตามนั้นสิทธิ์อะไรที่มันเป็นของตัวเองมึงต้องบอกมันอ่ะเดี๋ยวบอกมันเลยเมื่อกี้ไปคุยมาให้แล้วลุงอ่ะลุงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคือแท็กก็ดีสุดถ้ามึงอยากรถประมูลอ่ะได้แต่เงินทั้งหมดอ่ะต้องให้ลุงแล้วลุงเขาจะประมูลคือง่ายๆคือถ้ามึงอยู่ที่เนี้ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของมึงอ่ะมันเป็นของแก๊งหมดเลยโอเคเข้าใจใช่ไหมผมอยากตีปืนว่ะฮะถ้าให้กูแนะนำนะมึงควรจะไปตีวันนี้เอางั้นเหรอได้นะตีเสร็จปุ๊บเราเอาเงินทั้งที่เหลือให้ลุงแต่ถ้ามึงไม่ตีอ่ะมึงก็เอาเงินทั้งหมดอ่ะให้ลุงอยู่ดีเพราะว่าเขาจะประมูลให้มึงกูให้มึงเลือกแล้วกันกูถือว่ากูหลับตาข้างนึงตามหลักแล้วอ่ะเราอยู่ข้างอ่ะต้องส่งเงินคือวันเนี้ยต้องตีใช่แต่ถ้าไม่ติดก็หมดนะทีนี้มึงก็จะไม่มีตังส่งลุงเพราะลุงรู้ว่ามีตังเท่าไหร่กูบอกลุงไปแล้วว่ามึงมีตังที่จะประมูลได้ก็หนึ่งคันถ้าผมเอาไปตีปืนแล้วมันอยู่ที่มึงเลือกไงเขาจะหาผมแบบเหลี่ยมแต่เขาปะไม่เหลี่ยมอ่ะผมเอาเงินให้เขาไปส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือผมจะเก็บไว้ตีปืนเองมึงมีเท่าไหร่ตอนนี้มี15ล้านอ่ะ16ล้านประมาณนั้นมึงอยากให้เท่าไหร่คือถ้าให้เขาสัก5ล้านมันจะน่าเกลียดปะบอกเขาว่ามึงมี15นี่ดิเปิดผมควรทำไงดีวะคือจริงผมก็อยากอยู่นะอ่ะแล้วเราไม่เอาจริงอ่ะไม่รู้จะพูดกับฝั่งนู้นยังไงดีวะผมไม่อยากอยู่แต่ผมไม่รู้จะไปบอกฝั่งนู้นยังไงอ่ะแต่ผมโทรบอกน้องสาวผมแล้วอ่ะตอนบอกน้องสาวบอกว่าอะไรก็บอกว่าผมจะออกแก๊งเขาก็บอกว่าคิดดีๆกลัวว่าลุงแม็กจะเอาผมมาจบโลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางอ่ะถ้าถามผมก็จะบอกแก๊งตรงๆเลยว่าลุงมาชวนแล้วทำไมถึงอยากอยู่อ่ะนั่นแหละคือเหตุผลผมว่าน่าจะได้ฝึกอะไรหลายอย่างที่นี่อ่ะถูกต้องนั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆก
ก็ต้องเรียนตามตรงกับแก๊งไปผมว่าไม่ว่าจะแก๊งจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันอยู่ที่แก๊งเฮียแล้วถูกไหมคุณก็ต้องรับความรู้สึกกับแก๊งที่คุณจากมามันเลยเป็นเหตุผลที่ลุงอ่ะให้ไปเคลียร์ก่อนถ้าคุณเคลียร์ได้ผมว่าไม่มีปัญหาผมว่าการพูดกันแฟร์ๆตรงๆอ่ะมันดีที่สุดละมันก็ไม่ได้เกิดเหตุง่ายๆแล้วที่ลุงจะชวนใครถูกไหมถูกครับมันก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าเราอยากได้ประสบการณ์ตรงนี้ถ้าเฮียแบบอยู่ถาวรขึ้นมามันก็ไม่ได้มีความหมายอยู่แล้วกับตรงนั้นเพราะถือว่าเราจากมาแต่แค่อยากจากกันด้วยดีเฉยงั้นผมควรไปคุยก่อนเนาะใช่ดิบอย่างนี้เลยใช่ยังไงก็ควรคุยก่อนมองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เฮียก็ปั้นมานานนี่อยู่ด้วยกันมานานอยู่แล้วนี่ก็คุยให้เคลียร์ก่อนไม่ผิดใจกันอะไรเงี้ยเอาแน่ๆเขาเอาเข้าของผมหายแน่เลยว่ะถ้าโดนเดี๋ยวทางนี้ช่วยถ้างั้นอ่ะจะไปคุยอ่ะพรุ่งนี้มาตอนที่ลุงมาแล้วไปคุยด้วยกันได้เออกูว่า10ล้านน่าจะได้อยู่อันนี้ในมุมกูนะถ้ามึงอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะมึงก็ทำไปเอางี้1085มึงโอนมาให้กู10ล้านแล้วมึงไปตีปืนซะได้ไม่มีปัญหาง่ายๆเลยพอยต์มึงตอนนี้อยากแค่ปืนบวก5ก่อนแล้วที่เหลือได้หมดใช่ๆเดี๋ยวเรื่องลุงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูคุยเองไปเข้าไปอยู่ในแก๊งก่อนมึงก็เก็บ5ล้านนั้นไว้แล้วตีแล้วเดี๋ยวกูมีของช่วยเดี๋ยวกูดันมึงเองมึงมีวอยังมีแล้วมีตั้งนานสัตว์มีวอด้วยมันตีกันทำเหี้ยอะไรแจ็คไอ้เซอร์ร่าฟังดิไอ้อะไรนะไอ้คอปบ้าแล้วไอ้คอปบ้าก็เลยแทงไอ้ไฮแต่ไอ้ไฮอ่ะยังไม่แทงไอ้คอปบ้าเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันแทงทำไมอ๋อคือไอ้ให้ไฮแทงคอปบ้าแต่คอปบ้าเสือกแทงไอ้ไฮก่อนว่าไอ้คอปบ้ามันคิดว่าไอ้ไฮโดนล้างสมองไปแล้วหรือไงอย่างนี้หรอเป้าหมายมันคือกูเว้ยเมื่อกี้มึงคิดกูไม่รู้เหรอวะไอ้โง่มึงจำไว้นะเว้ยมึงยังเก่งกับใครก็ได้อ่ะแต่มึงไม่ได้เก่งกับคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนไอ้สัตว์เตรียมตัวซะบ้างไอ้เหี้ยห่อเลยเขาบอกให้ห่อทันห่อทันห่อเลยห่อเลยมีไหมเนี่ยกูห่อเองไอ้เหี้ยช้าไอ้เหี้ยวันนี้ช้าไม่ได้ใช่เปล่าทำพลาดแล้วนะไฮรอบนึงอ่ะรอบสองมึงยังพลาดอยู่มึงอยู่ฟุย6เดือนด้วยไฮทำไมอุ้มพลาดอ่ะพี่คุณไม่พลาดหรอกเราต้องช่วยแม่แจ็คหรือไงให้ทำเองเลยหรอเป็นเดียวเองนะไปอ๋ออีกสองคนถือว่ามึงกล้ามากนะไอ้เหี้ยเนี่ยในสุดก็เผยธาตุแท้ออกมาละมึงยอมไว้ไฮถ้ามึงทำตัวกูดีกูก็จะใจดีกับมึงไหมแต่ถ้ามึงเหี้ยใส่กูมากูก็จะเหี้ยใส่มึงเอาจริงๆนะเว้ยกับทุกคนนะเว้ยแบบเรื่องแบบเนี้ยไอ้เหี้ยบอลก็โดนมาก่อนเว้ยรออะไรอ่ะหนักกว่านี้อ่ะคนแม่งไม่คิดจะปรับตัวนะมึงอยู่ร่วมใครกับใครไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมึงขอพูดไหมฮะมึงจะได้ด่าไปด้วยไงตำรวจไปทำอะไรนะมึงเอาศพเข้าบ้านเดี๋ยวแทงอาครับแค่นั้นแหละไม่คิดจะแทงคนอื่นอยู่แล้วจะทำไหมไอ้เหี้ยผมไม่ได้ส่งถ้าคิดว่าผมจะแทงคนอื่นคิดผิดครับเดี๋ยวทำแทงแค่อาแค่นั้นแหละอันนี้ศพใครครับนะตายเข้าไปในบ้านศพขอบบ้านเปิดตัวให้ไฮดิหลังรีได้ไหมได้หลังรีดีกว่าหลังรีดีกว่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขามาต่อหลังรีครับต่อหลังรีกันครับเดี๋ยวผมประกาศให้โอเคไอ้เหี้ยคนคิดโคตรทรยศอ่ะไหนพี่คนไหน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 ใจเย็นเป็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนขออ่ะใจเย็นก่อนไอ้เมื่อกี้มันบอกว่ามันจะแทงเพื่อนมันจริงป่ะเมื่อกี้มึงดูสถานการณ์อยู่ป่ะเมื่อกี้กูดูจะแทงไอ้แจ็คป่ะไม่รู้เมื่อกี้รู้สึกมันจะวิ่งเข้าไปแทงคนอื่นไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอ่ะไอ้แจ็คเมื่อกี้มึงรู้สึกเลยว่ามันจะแทงมึงเห็นรู้สึกครับไอ้คนโง่แต่ปากแม่งพูดแล้วแบบจะไม่ได้แทงมึงวันจานิเมเลยเมื่อกี้มันหวังเลยแจ็คปุ่มยังสรุปใครขับไอ้เซฮายหรือเซขับไอ้เซิร์ฟโดนจับอยู่คนเดียวเนี่ยผมไปเรเบลมาเหมือนเห็น SC เขาใส่สูตรยังไม่ใส่สูตรรอกันก่อนเลยเราอะกลับไม่ไหวกลับบ้านนะมีวอร์ใช่ปะเลขวอร์เลขอะไรพี่เดี๋ยวพี่ไม่ให้ดักแชทในดักนะครับแล้วพวกเด็กฝึกงานให้เข้าดักแชทเราเลยเหรอเฮ้ยเราไปเรเบลกันดีกว่าไปเตรียมตัวเรเบลไปผมรอเราไปกลัวที่บ้านก่อนครับกลัวมันอุ้มอยู่ครับตอนเนี้ยอุ้มใครอุ้มไปคอปไปครับมึงไม่เสียหายอุ้มอ่ะเสียหายติดคุกเอาลุงให้มึงอุ้มไปก่อนมันมามอบใบเกินไม่ทำอะไรมาถึงโดนไม่จบแล้วนะไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งชวนเลยกูไม่จบนะกูว่าผมไม่มีอะไรเลยตรงเล็กอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วกลับบ้านตกลงสควอตยังไงแต่ไม่กล้าทำอะไรหรอมันยังติดสัญญาอยู่ไหมถ้ามันจะมาก็ได้แค่เจรจาก่อนมีสายเดี๋ยวพอมันเข้าตู้ไปใช่ป่ะเสียหายมึงก็ไปหามันที่ตู้แล้วมึงก็บอกว่าถ้ามันออกอยู่ตู้เมื่อไหร่อ่ะมันส่งจีเบียให้มึงไปรับมึงอุ้มมันต่อโอเคป่ะก็คงให้มึงหรอมั้งไอ้เหี้ยมันคืองานเล็กแค่งานเล็กๆน้อยๆไปเลยบ้าไปไปหน้าบ้านมันไหมไปดราม่ากันไหมได้นะลุงไม่กดเคสอยู่แล้วไอ้เนี่ยไปด้วยเปิดตัวหน่อยครับทิ้งเพื่อนแล้วอ่ะลุงเปิดตัวหน่อยครับผมมาดูไม่ได้ยินเหรอครับผมด้านบนอ่ะไม่ได้ยินเหรอครับเสียงเราสายนะครับเนี่ยไอ้พวกบ้านเก่าอะไรหมดพันห้าเลยไปกันนะครับผมตามเข้าไปบ้านเราเว้ยไปนะฮะเข้าไปคือไปชั้นสามใช่ไหมน้องลงหน่อยไปนั่งชิลอยู่ริมหาดตาเอ้ยนั่งชิลน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเฮ้ยเดี๋ยวทำไรเดี๋ยวไฮเดี๋ยวทำไรหยิบโทรศัพท์ครับใครอยากอยู่ก็อยู่ได้นะครับแต่ขอเป็นผู้ชายเท่านั้นนะ
บอกเลยกำมัดไอ้สัตว์ตอนเผาแล้วลุงสดชื่นดีว่ะแจ๊คพี่เราอยู่แต่ในเมืองอัคคราเขาเก่งอะไรกันอยู่ไม่รู้พี่ไอ้ย่าเฮียสก๊อตแต่งตัวครบเซตอ่ะไทยก็เป็นแบบนี้ก็ผมเห็นเขาแต่งที่เลเบลอ่ะ 3-4 คนอ่ะโอ้กูเตรียมของกันจาละวันเลยเฮียผมลืมคิดว่าแก๊งเขาเป็นแก๊งทิ้งเพื่อนอ่ะรถปล่อยเพื่อนตายอ่ะไอ้มึงดูไอ้เฮียบ๊อบดิทุกงานไอสัตว์เหนื่อยนิดหน่อยไปยืนฝั่งตรงข้ามทุกงานใช่ไหมเออไปยืนเดี๋ยวเขาทุกงานไม่สนใจแทงผมสักทีนึงเหรอบอลถ้าเป็นมึงทำไงครับมึงโดนอย่างเงี้ยก็ช่วยเพื่อนไงใครจะปล่อยเพื่อนตายอ่ะไม่สนใจช่วยเพื่อนอ่ะนะครับสักนิดนึงไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนมันก็ไม่ต่างจากสวะหรอกพี่แจ๊คเอ้กูจำคำพูดมันได้นะว่าอะไรนะปล่อยคนมาใหม่คนมาเก่าคนในแก๊งก็อะไรเท่ากันไม่ใช่หรอน่าจะใช่ครับผมเสียงดังเอื้อกับพี่แจ๊คคือน้ำลายตัวเองอ่ะถืออาวุธอะไรครับเนี่ยคุณแชงอะผมเหรอใช่ครับปากฉลาดครับแทงผมไหมสักทีหนึ่งกันเนี่ยแชงก็บอกรอยี่อะไรละป้าแต่ตอนนี้คนเราเยอะเราน่าจะดักอาวุธถ่ายได้ชิ้นหนึ่งอ่ะแชงต้องดักครับเดี๋ยวมามอบเองครับผมวันเนี้ยนี่มามอบอยู่แล้วใช่ครับต้องฟังคำสั่งเราไหมมาทำงานผิดพลาดนะครับไอ้คนเนี้ยมันอยู่แต่บนเฮกไงแต่ว่ามันไปอยู่กับสกอตมันก็คือการข้อตกลงมันคาดเคลื่อนไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำใช่ไหมล่ะแชงแกก็รู้แก๊งก็คือแก๊งอะเนาะมันต้องไอ้นี่ก่อนมากกว่าเพื่อนอะนี่ดูอย่างนี่เซฮายนี่คนดีตลอดน่ารักเสมอดูดิไม่ทำอะไรก็ทำไม่ผิดกฎแม้แต่ข้อเดียวเอ้ยทำหรอแทงคอปบ้าไม่แทงมันไต่ตองแทงสวนด้วยเขาสวนคอปบ้าชักสวนเลยช้าเหรอมึงฮะไอ้เหี้ยไม่ทำสักทีไอ้แล้วไปไหนลูกพี่ไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยครับผมบอกไปแล้วเมื่อกี้คุยโทรศัพท์แช้งบอกแช้งรักพวกพ้องไงแช้งปล่อยพวกพ้องตายอ่ะแช้งไม่จีเลยนะเว้ยก่อนนะเวลานี้เขาไม่ได้เป็นอยู่ในนามสกัดเนี่ยครับผมยังมีคนที่ผมต้องปกป้องอยู่เหมือนกันเจนเนอร์อร่อยดีปรีไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะไอ้แจ็คไอ้คอปบ้าคอปบ้าไอ้คอปบ้าสัญญากูหมดกันแล้วแค่ไม่ไปอยู่สกัดเลยเฮ้ยยังได้ยินเปล่าเอาแล้วขึ้นแล้วตอนนี้ลงมาแล้วแช้งยอมไม่ได้ทำแบบกูทำแบบกูแบบนี้ใช่ไหมลุงได้ได้ควารู้สึกไงบ้างวะตอนนี้มึงได้แบบได้เคียงคู่เลยอ่ะกูยังจำวันที่มึงแบบโอ้ยครับพี่แจ็คได้ครับอะไรบ้างครับได้ครับนี่ผมคงหมดความเคารพนับถือแล้วเพราะเขาทิ้งเพื่อนไงทั้งที่ผมรู้จักเนี่ยก็จะพูดเท่ๆทุกไฟว่าไอ้เหี้ยก็ควักอย่างเดียวเลยเป็ดเดี๋ยวเขาไม่เอาอ่าวแล้วนะแช็งเนี่ยยิ่งกว่าสวะแล้วอ่ะตอนนี้ทิ้งเพื่อนเอ้ยแต่กระโปรงจะได้ไปแช็งกูบอกเลยกำมัดแน่นอ่ะกับฟันแตกอ่ะตอนเนี้ยทำไมพูดอะไรหน่อยล่ะช้างถ้าอาวุธชิ้นนี้ของคอปบ้าหายเมื่อไหร่จะให้ข้อเสนอนี้กับคุณนะฟังนะผมจะยกเลิกข้อเสนอบัตรประกันอีก44ใบและบ้านแต่คุณต้องปลดล็อกคนที่เข้ามาในแก๊งผมใหม่จากดีเลย์7วันเป็นปลดล็อกทันทีแล้วคุณก็เอา4ตัวนี้กลับเข้าไปในแก๊งคุณได้เลยจะให้ข้อเสนอนี้ไหมถ้าสนใจพูดได้นะครับเท่ากันรีพีทเท่ากันจำนวนคนเท่ากันครับ4คนเท่ากันสนใจไหมไม่ต้องบอกว่าสนใจหรอกแจ็คแค่บอกเขาไว้แค่นั้นเองแต่ถ้าคอปบ้ายังไม่หายในตัวอาวุธในตัวยังไม่หายตอนนี้ก็สัญญาก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆเสียอาวุธดีกว่าเสียแบบประกันด้วยจริงช้างนายคิดดีๆได้บ้านคืนด้วยผมเปลี่ยนแล้วไม่คุณไม่ต้องสนใจหรอกอันนี้ข้อเสนอที่ผมยื่นให้คุณเป็นคำขาดคำสุดท้ายถ้าหายแล้วคุณโอเคกับข้อเสนอนี้ก็เรียนเชิญไปหน้าบ้านที่เกิดมาเนี่ยไกลอ่ะอ่อนกว่านี้ไม่มีแล้วนะโอเคอันนี้บัตรประกันหายแล้วครับแช้ง54หายทำหน้าที่เลยครับหายรีบกลับมาผมให้เวลาหายแค่5นาทีไปตู้ปลาแล้วกลับมานี่คนเราจะเก่งขึ้นได้เมื่อมีความแค้นแต่ถ้าแค้นแล้วแพ้ด้วยมึงงอมไปแต่ตองให้เยอะถ้าสนใจก็มากดกิ่งหน้าบ้านนะครับอันนี้เมื่อเขาเลือกอ่ะแจ็คก็เสนอสุดท้ายไม่มีทางเลือกอยู่แล้วก็คือถ้าหายก็เท่ากับว่าปลดคือปลด4คนกับแก๊งเขาแล้วก็แก๊งเราถูกไหมใช่ครับแจ็งฟังเข้าใจใช่เปล่าเข้าใจครับไม่เข้าใจตรงไหนไหมมันไม่ใช่ทางเลือกนะแต่ถ้าไม่หายสัญญาก็ยังเหมือนเดิม49ใบเรื่องนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับไอซีไฮเหรอใช่เพื่อนใช่ว่ามันจะทำหายได้หรือเปล่าแจ็คมันคือเบี้ยเว้ยมันยังไม่ใช่ตัวลุกตอนนี้คือเบี้ยที่โดนเราต่อรองกันมาอยู่เนี่ยทำไมเราไม่ได้ตอนนี้เว้ยใช่ต้องไปขออนุญาตกับอีกฝ่ายนึงต้องรอคุยกับบอสคนอื่นด้วยหรือเปล่าต้องรอชักใหญ่ดูก่อนมาเออเขาไม่ทักทายเราเลยไปไม่มาไปไม่ลาไปไม่ลาเลยมีไม่มีสัมมาคาราเต้เลยนะครับคุณแจ็คอาวะหรือเปล่าคาราวะหรือเปล่าทักทายเจ้าของบ้านหน่อยสิครับขอโทษทีครับผมขอตัวไปก่อนนะครับไปไหนครับผมจะกลับมากี่โมงเนี่ยไปหาคนที่ตู้ปลานิดหน่อยครับเออส่งเขาดีกว่าไหมไปส่งเขาดีกว่าไปส่งเขาไม่ต้องขับรถเลยครับไปตู้ปลากูว่าแช้งมันน่าจะยังไม่ทำอะไรแล้วรออาวุธหายแล้วพรุ่งนี้เอา
แต่อยู่ที่เซไฮอ่ะถ้าแม่งทะลึ่งชุบทะลึ่งอะไรมาก็อะไรใช่พี่ถูกก็ถ้าสมมุติหายแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแชงมาเราจะคุยกันก่อนหรือยังไงถ้าเราไม่ได้ยกเลิกกับทีมงานอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะฉีกเองได้หรือเปล่านะไปเลยทั้งฝ่ายต่างยอมกันโอเคถ้างั้นถ้ายอมคู่ก็ฉีกได้เลยถ้าคุณโอเคผมโอเคก็จบก็คือถือว่าเรื่องทั้งหมดจบใช่ไหมครับถ้าคอบบ้าหายยังไม่จบนะครับถ้าผมรับสัญญาแต่ถ้าไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นก็ไม่ผมก็ไม่ฉีกอยู่ดีเข้าใจคำพูดผมนะค่าศึกนี้ถ้าคุณไม่เต็มที่กับพวกผมใช้การละเล่นแบบที่คุณทำมาแบบครั้งก่อนกลับไปอยู่ที่สัญญาฉบับเดิมเข้าใจตรงกันนะเอาง่ายๆอย่างที่แจ็คเสนอไปคือต้องการหมดหน้าตักคุณกับผมอะแค่นั้นแหละแล้วบอกเหตุผลก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงมันต้องเป็นแบบนี้ผมว่าสงครามครั้งที่แล้วแม่งมันเพื่อนเขาอยู่กันหมดมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อะที่พวกคุณมาพิมพ์ทวิตแซะ21อะไรนู่นนี่นั่นผมไม่รู้หรอกนะว่าใครพิมพ์อะมันมีคนพิมพ์อ่ะมันเป็นใครไปไม่ได้อ่ะแต่ว่าขอให้คุณเต็มที่ในทุกวันนะครับไม่ใช่แค่แบบมา 2.1 แต่ว่าผมมาไอ้บ่าย1บ่าย2ที่คุณมาหรือว่าอะไรก็แต่มันมีคนมาอยู่แล้วเรื่องห่วงครับถ้าคุณอยากเล่นเวลาบ่ายมันมีคนมาครับเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละไอ้คนที่มาบ่ายอ่ะมีคุณก็เคยเจอหนีแชงเขาก็ไม่เคยหนีนี่ถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากปี3ไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือกี่คนนะไม่ตอนคุณตีกับไดมอนด์เฮดผมยังอยู่คุณอยู่กันเยอะเลยตี4ตี3อ่ะคุณจะได้ไม่ร้องไงว่า21หรือว่ารถผมมันแรงเกินไปผมใช้แท็กอุ้มไงก็ได้นะก็ได้ไม่มีปัญหานะจะได้หมดข้อกังขาว่าแก๊งรถซิ่งอะไรนั่นโอ้จริงๆๆแล้วเราจะมีรถแรงไว้ทำไมล่ะลุงไม่ถ้ามีรถแรงแล้วไปขี้ปากชาวบ้านผมก็ไม่อยากมีอ่ะมันพูดมากแล้วแค่ตบปากให้มันเงียบแค่นั้นเองเนี่ยพวกเหี้ยเนี่ยพูดเนี่ยพวกเหี้ยในตู้เนี่ยผมไม่เคยพูดเรื่องพวกเนี่ยนะพวกยืมขาคนอื่นก็พูดเดียวกันไงข้อกังขาพวกมึงอ่ะมันก็มีอยู่เยอะแยะเวลาพวกมึงแพ้จริงๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอีกว่าไม่ใช่ LK เหี้ยมันตลกไอ้เหี้ยไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้ามึงอยากให้มึงชนะหรือว่าแพ้ในนามมึงก็ไปสร้างมาจริงนะไม่อยากให้ไอ้แชงมารับเลยตรงนี้ล่ะสงสารแม่กูพูดไปแล้วเว้ยวันเนี้ยพูดไปหมดแล้วพูดไปแล้วไปแล้วนี่ผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจภาพตอนนี้มึงดูไอ้แชงดิไอ้เหี้ยกูไม่เคยพูดถึงอะไรพวกมึงที่ไม่ดีนะกูก็ชมพวกมึงตลอดว่ามึงเก่งกูก็อยากซ้อมนู่นนี่นั่นกูไม่ได้ชอบที่แบบคนมาพูดใส่เดินออกไปด้วยกันนะจริงอันนี้โคตรแบบไม่ชอบเลยกูแคร์พวกมึงแต่พวกมึงไม่ได้แคร์กูอะปากมึงจะพูดเฮียอะไรก็พูดอะบ้าพี่บ้าพี่แก๊งรถทรงรถซิ่งเฮียอะไรนั่นอะแล้วช่างว่าจะรู้ผมเป็นคนพูดเองครับเสียหายพี่แล้วกลับใจแล้วมึงกลับใจแล้วลืมตาซะไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวพวกกูร้องบ้างไงโอ้คนน้อยออกเป็น10เลยไม่มึงทำไงมึงรับคนน้อยเองอ่ะอย่างงี้ป่ะใจเขาใจเราไอ้เหี้ยผมอยากคุยในส่วนของผมให้เข้าใจคนก่อนนะครับปี3เนี่ยมันก็เต็มที่สำหรับพวกผมหลายๆคนแล้วเพราะว่ามันเล่นกันบางคนมันเล่นกันมาตั้งแต่บ่ายอ่ะปี3มันก็ดึกมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ของผมมันเป็นคนทำงานกันด้วยครับถ้ามีคนอยู่หลังปี3อ่ะมันก็อาจจะมีอยู่ครับแต่ว่าน่าจะเหลือไม่กี่คนหรอกมันก็เลยอาจจะมีส่วนที่จะทำให้มันรู้สึกว่าอับเพื่อนไม่อยู่กูก็ไปด้วยถูกต้องมั้ยก็ใครจะอยู่ก็ขอให้อยู่ไม่ใช่แบบนัดกันออกโดยที่บางนั้นต่อหน้าต่อตาอย่างที่อติว่าผมพูดนี้แล้วกันอยากให้อยู่แบบตอนที่เจอดับเบิ้ลเฮดล่าสุดที่พวกผมอยู่จะเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าแบบมาเจอ JK เลยไม่อยู่กันไม่เอาแบบนั้นมีมือมีตีนเท่ากันในเมื่อตีกับดับเบิ้ลเฮดอยู่ได้อะกับเราก็ต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าไม่โผล่เลยที่ผมจะเสืออ่ะกับแชงอ่ะผมไม่ติดหรอกถ้าสุดก็สุดเลยก็วัดไปเลยใครจบใครหมดก่อนตี3คุณหายแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เล่นนะผมจะไม่ว่าเลยแต่นี่คือคุณทำให้ผมเห็นเนี่ยอ้าวก็อยู่นี่อ้าวเวลานี้ก็ได้นี่ถ้าคุณรับข้อเสนอเนี่ยผมจะรอดูว่าคุณจะเต็มที่ได้แค่ไหนผมขอแค่ไม่ให้มีมือที่3มาเพิ่มจากเราถ้าคุณเต็มที่แล้วคุณไม่ตุกติกอะไรมันไม่มีทางมีอยู่แล้วครับทำอย่างกูไปขอร้องมือที่3มาช่วยนั่นแหละผมรู้อยู่แล้วเรื่องนั้นนะว่าไม่ไปขอร้องใครอยู่แล้วเดี๋ยวกี่นาทีคนในตู้อ่ะไอ้เซฮายมึงรอไปรับพอดิได้เซฮายเรียกอะไรที่บ้านนะไอ้13ครับได้ครับได้ใครมีถุงมั่งโดนจับก่อนถึงบ้านอีกแต่แค่แบบว่าถ้ามันมีมือที่3อ่ะครับไม่มีหรอกครับแจ้งไม่มีใครอยากจะมาร่วมวะมันก็มี DMH ที่ยังจ่ายเงินไม่ต้องสนใจหรอกไอ้เหี้ยแก๊งกะโหลกกะลาปลากระป๋องไอ้เหี้ยตีเต็มพี่ดูหัวหน้าแก๊งก็ดีอยู่นี่เลยแต่ถ้าตีจบโลทั้งแก๊งได้เลยครับไม่มีทางครับมั่นใจได้ว่าแก๊งแต่มันเฮไม่เสี่ยงแน่นอนได้ครับผมรับข้อเสนอจะโดดเป็นช่วงเวลาไหนครับหลังจากจบเรื่องนี้ไหมหรือจะรอพรุ่งนี้ครับแล้วจบแล้วก็ได้ประมูลรถดีกว่าพรุ่งนี้ประมูลรถแต่ถ้าเขาบ้าไม่หายสัญญาไม่เริ่มนะครับผมบอกก่อนได้ครับชื่อแม่งเลยนะเฮียใจเฮียหายกับร่างปีศาจเฮียกับร่างประมูลชื่อเลยพรุ่งนี้หลังประมูลก็คือใส่ชุดแล้วก็ไปกันเลยนะครับเจอที่ไหนใส่ที่นั่นหลังประมูลได้ครับสู้ๆครับเราเจอกันไม่มีอะไรแล้วครับแจ้ง
ครับเพื่อนไปเจอกันเพื่อนเราเจอกันครับครับเพื่อนไม่เกิน2นาทีออกตัวแล้วเราเจอกันน้องหลังจากทุกอย่างจบครับเด็ดเด้อประเทศเลยกูไม่ค่อยชอบแบบว่าเขาไม่เห็นกูในจุดที่แบบกูยังไม่มีอ่ะแล้วมาพูดแบบในสิ่งที่กูมีวันเนี้ยต้องให้เป็นรถเข้าเล่นเข้าไม่จัดไปกิจกรรมไปเลยว่าไอ้เหี้ยกันพูดแบบเหมือนแบบก็บอกแล้วว่ายอมรับมึงได้อ่ะเอาง่ายๆกูต้องทำให้มึงยอมรับหรอต้องถามก่อนอ่ะเอ้ยจะหายไปรับยังไงมึงยอมรับมันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับถ้าบอกไปแล้วไม่ไม่อย่างนี้เลยถ้ามันจะแบบอ่ะแท็กอย่างเงี้ยมึงคนเท่ากูแค่นั้นจบคนเท่ากันอาวุธเท่าไหร่กี่ชิ้นเอาปืนไหนไอ้เหี้ยเออเอาดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะกัดเราชิบหายเลยไอ้เหี้ยถ้ามึงจะแบบคนเท่ากันเหมือนกันเหมือนกันเราเหมือนเอาเลยเอาเลยปะไอ้พี่ช่างเออเดี๋ยวก็เรื่องอื่นอีกเดี๋ยวก็ปืนบวกไม่เท่ากันเดี๋ยวก็นู่นก็นี่อีกว่าช่างเหี้ยอะไรอ่ะให้มีเงินแดงอ่ะไปเถิดไอ้เพื่อนไปเลเบลไปเอาไอ้เคลียร์เลยไอ้เหี้ยไปแบบมีเวลาอยู่